สมัครสินเชื่อวันนี้รับเลยเสื้อแจ็คเก็ตสุดเท่จากสมิธแคปิตอลลีสซิ่งสำหรับลูกค้า20ท่านแรกที่กดสมัครผ่านช่องทางลิงก์ด้านล่างและเป็นการผ่านอนุมัติเท่านั้นช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์4รุ่นใหม่นั่นก็คือ CB1000 Hornet CB1000X CBR650R E-Clutchและ CB650R E-Clutch ซึ่งขณะนี้มีกระแสข่าวยืนยันที่ญี่ปุ่นครับว่าจะมีการเปิดตัวกันที่งาน IGMA Show 2023ระหว่างวันที่7ถึง13พฤศจิกายนพ.ศ. 2566ที่จะมาถึงโดยนิตยสารยังแมชชีนสื่อมวลชนชื่อดังของญี่ปุ่นได้มีการคาดหมายครับว่า CB1000 Hornet จะใช้โครงสร้างตัวถังแบบเฟรมเหล็กและสวิงอาร์มคู่แบบอลูมิเนียมแต่ว่านิตยสารออโตบายสื่อมวลชนชื่อดังอีกฉบับหนึ่งของญี่ปุ่นก็มีการคาดหมายครับว่า CB1000 Hornet จะมีการใช้เฟรมอลูมิเนียมแบบโมโนค็อกซึ่งในภาพเบลนเดอร์หรือว่าภาพ CG ที่กำลังชมอยู่ในขณะนี้นั้นเป็นภาพที่ถูกสร้างขึ้นมายังไม่ใช่ภาพจริงแต่ประการใดดูไว้เป็นแนวทางนะครับว่ารถรุ่นใหม่ของ Honda จะออกมาประมาณนี้หรือไม่นอกจากเฟรมอลูมิเนียมโมโนค็อกแล้วยังมีการติดตั้งสวิงอาร์มหลังแบบโปรอาร์มหรือว่าแขนเดี่ยวซึ่งภาพนี้ยังคงเป็นภาพของวงล้อที่มีน็อตยึด5ตัวแต่อีกภาพหนึ่งนั้นวงล้อหลังจะออกแบบด้วยน็อตยึดแบบตัวเดียวไม่ใช่5ตัวซึ่งการพัฒนาครั้งนี้ของ CB1000 Hornet จะเข้ามาแทนที่ CB1000R Neo Sports Cafeที่เปิดตัวไปในงาน IGMA Show 2017ระหว่างวันที่7ถึง12พฤศจิกายนพ.ศ. 2560มาถึงวันนี้ครบรอบ6ปีพอดีครับซึ่งน่าจะถึงเวลาของการปรับเปลี่ยนครั้งสำคัญของรถมอเตอร์ไซค์ในตระกูลนี้และนี่ก็คือภาพที่มีการจดสิทธิบัตรเจ้า CB1000 Hornet รุ่นใหม่ที่มีการใช้โครงสร้างตัวถังแบบโมโนค็อกอลูมิเนียมและสวิงอาร์มหลังแขนเดียวน็อตยึดวงล้อแบบตัวเดียวสังเกตจากภาพลายเส้นชุดนี้เราจะเห็นว่าการดีไซน์ของถ้อยเสียนั้นมีความสั้นลงกว่าเดิมเพื่อเปิดโชว์วงล้อด้านหลังให้เพิ่มความสวยงามมากขึ้นนั่นเองส่วนดีไซน์ของไฟหน้าครอบถังน้ำมันและแฟริ่งท้ายคาดว่าจะเป็นเพียงการออกแบบคร่าวๆไม่ใช่ของจริงแต่ประการใดเพราะดูแล้วมันทื่อๆเกินไปครับมาลุ้นกันดูครับว่าที่งาน IGMA Show 2023อีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เราจะได้เห็นตัวจริงกันหรือเปล่าจุดเด่นที่ผมอยากให้คุณผู้ชมได้ติดตามก็คือเรื่องของการออกแบบสวิงอาร์มหลังแขนเดี่ยวรวมถึงการวางตำแหน่งของช็อกอัพหลังที่วางนอนเอาไว้ตรงกลางตัวรถด้านบนของสวิงอาร์มและมีแขนลิงก์ยึดจับกับชุดกระเดื่องซึ่งการย้ายชุดกระเดื่องขึ้นมาด้านบนแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าด้านล่างของเครื่องยนต์นั้นต้องออกแบบหม้อพักไอเสียที่มีการติดตั้งแคทาลิติกคอนเวอร์เตอร์ขนาดใหญ่และในส่วนของกันดีดที่ปลายสวิงอาร์มก็ออกแบบได้อย่างสวยงามลงตัวเป็นที่ติดตั้งป้ายทะเบียนของตัวรถและจากภาพลายเส้นตรงนี้เราจะเห็นว่าที่บริเวณแผงคอตัวล่างจะมีปีกวิงเล็ตออกแบบไว้สองข้างช่วยเพิ่มแรงกดดาวฟอร์สเวลาวิ่งด้วยความเร็วสูงซึ่งเจ้า CB1000 Hornet คันนี้มันคือสตรีทไฟเตอร์หรือสปอร์ตเนกเก็ตที่มีความก้าวร้าวและดุดันแตกต่างไปจาก CB1000R Neo Sport Cafe อย่างสิ้นเชิงอีกรุ่นหนึ่งที่จะมีการเปิดตัวควบคู่กันก็คือ CB1000X Sport Cross Tourer ที่จะมีการติดตั้งโมดูลเรดาร์ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่จะจริงเท็จประการใดต้องรอติดตามกระแสข่าวกันต่อไปครับเพราะว่าอีกไม่กี่วันก็จะถึงงาน IGMA Show 2023กันแล้วครับส่วนรุ่น CBR650R E-Clutch และ CB650R E-Clutch ที่มีคุณผู้ชมหลายท่านสนใจสอบถามกันเข้ามาครับว่ามันจะมีการเปิดตัวจริงหรือไม่ก็ต้องยืนยันกับคุณผู้ชมนะครับว่าระบบ E-Clutch นั้นถูกพัฒนาขึ้นมาเรียบร้อยแล้วดังคลิปวิดีโอชุดนี้ที่กำลังชมกันอยู่เพียงแต่ว่าหลายคนยังไม่ปักใจเชื่อครับว่ามันจะใช่ CBR650R และ CB650R จริงหรือไม่สังเกตจากเรือนใหม่เป็นแบบ TFT สีสันสวยงามซึ่งแฟนรายการบางท่านไม่เชื่อว่า
ทั้ง CBR650R และ CB650R จะได้รับการติดตั้งเรือนไม้แบบ TFT ที่สวยงามแบบนี้จากกระแสข่าวเชิงลึกยืนยันกับคุณผู้ชมครับว่าทั้งเรือนไม้ TFT รวมถึงระบบ E-Clutch หรือ Clutch ไฟฟ้าจะมีการติดตั้งทั้งใน CBR650R และ CB650R อย่างแน่นอนครับและนอกจากระบบคลัตช์ไฟฟ้าแล้วระบบเกียร์ยังมีการออกแบบให้ใช้กันถึง3โหมดด้วยกันเริ่มจากโหมดเกียร์ออโต้ผู้ขับขี่บิดคันเร่งอย่างเดียวเครื่องยนต์จะเปลี่ยนเกียร์ให้อัตโนมัติซึ่งภาพในคลิปวิดีโอชุดนี้เห็นอย่างชัดเจนนะครับส่วนโหมดที่2ก็คือโหมดคลัตช์ออโต้ผู้ขับขี่ใช้เท้ากดเปลี่ยนเกียร์ขึ้นลงโดยไม่ต้องกำคลัตช์เครื่องยนต์จะมีการกดคลัตช์ให้เราโดยอัตโนมัติและโหมดที่3ก็คือโหมดเกียร์แมนนวลหรือว่าเกียร์ธรรมดาผู้ขับขี่สามารถกำคลัตช์ใช้เท้ากดเปลี่ยนเกียร์ได้ตามปกติทั่วๆไปที่เคยใช้กับรถสปอร์ตที่มีก่อนหน้านี้เพียงแต่ว่ารุ่นใหม่จะมีการเพิ่มเกียร์ออโต้เข้าไปเพิ่มคลัตช์ออโต้เข้าไปเพื่อสร้างฟิลลิ่งใหม่ให้กับผู้ขับขี่ที่ต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นสำหรับระบบ E-Clutch หรือคลัตช์ไฟฟ้าที่หลายคนสงสัยครับว่าทำไมยังมีสายเคเบิลที่ดึงแกนกดคลัตช์อยู่ด้านบนต้องบอกอย่างนี้ครับว่าระบบ E-Clutch นั้นจะมีเซ็นเซอร์ที่กั้นคลัตช์แฮนด์ซ้ายมือซึ่งเซ็นเซอร์ตัวนี้จะส่งสัญญาณค่าความต้านทานไฟฟ้าไปที่กล่อง ECU และจะมีการสั่งการไปที่ปั๊มไฮดรอลิกซึ่งจะทำงานร่วมกันกับสายเคเบิลในการกดคลัตช์เปลี่ยนเกียร์นั่นก็หมายความว่าในการกำคลัตช์ที่แฮนด์ซ้ายมือของเรานั้นจะมีเพียงการส่งสัญญาณค่าความต้านทานไฟฟ้าไปที่กล่องเท่านั้นครับและกล่องจะส่งสัญญาณไปที่ปั๊มไฮดรอลิกเพื่อทำการดึงสายสลิงหรือว่าสายเคเบิลกดคลัตช์อีกครั้งหนึ่งซึ่งกรณีนี้จะใช้ในโหมดเกียร์แมนนวลหรือว่าเกียร์ธรรมดาเท่านั้นครับนับเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีครั้งสำคัญของ Honda กับมอเตอร์ไซค์ในตระกูลของ650ซีรีส์ในครั้งนี้ซึ่งนอกจากจะมีคันเร่งไฟฟ้าคลัตช์ไฟฟ้ายังมีเกียร์ออโต้เกียร์แมนนวลให้เลือกใช้ถึง3โหมดด้วยกันในช่วงที่ผ่านมาผมมีการรายงานข่าวครับว่านิตยสารยังแมชชีนของญี่ปุ่นได้มีการคาดหมายเรื่องของราคาค่าตัวว่าจะเพิ่มขึ้น 10,000 เยนแต่ว่าล่าสุดนั้นดูเหมือนว่าตัวเลขจะหายไป1หลักก็คือ0หายไป1ตัวก็เป็นความผิดพลาดในการพิมพ์ตัวเลขของนิตยสารยังแมชชีนนะครับว่าต้นทุนการผลิตจะเพิ่มขึ้น 10,000 เยนความจริงแล้วก็คือ 100,000 เยนครับคิดเป็นเงินไทยประมาณ 25,000 ถึง 30,000 บาทก็หมายความว่าราคาค่าตัวของทั้ง CBR650R และ CB650R E-Clutch จะเพิ่มขึ้นประมาณ 25,000 ถึง 30,000 บาทครับมาถึงตรงนี้ก็ยังคงต้องลุ้นกันต่อไปครับว่า Honda นั้นจะเปิดตัวพร้อมกันทีเดียว4รุ่นทั้ง CB1000 Hornet CB1000X รวมถึง CBR650R E-Clutch และ CB650R E-Clutch หรือจะเปิดตัว2รุ่นใด2รุ่น1ก่อนอีก2รุ่นเก็บเอาไว้ค่อยเปิดในโอกาสต่อไปเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับเดินเข้าร้านมอเตอร์ไซค์ทั่วประเทศกว่า 3,000 ร้านค้าถามหาสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์Summit Capital Leasing ได้เลย